เนื้อขึ้นมาแล้วก็ตั้งเข็มตรงนะคะปรับให้มิดนะคะจากนั้นค่อยๆดันตัวยานะค่อยๆนับ1ถึง5 2 3 4 5ผมควรอวดมากเลยจริงๆระดับเจ้าแม่บอกเลยก็จะเป็น MSD นะครับค่ะMS 2.3 นะครับดีตัวเล็กตีนก็เหลือแค่6เองโอ้ยดีใจกระตุ้นได้ตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเกิน15ตัวฮอร์โมน FSH ก็ดีนะครับ6กว่าๆ S ก็3กว่าๆค่ะฮอร์โมนเพศหญิงก็ปกติโอเคก็คืออยู่ในสภาวะสมดุลไม่รังไข่เสื่อมใดๆไม่เสื่อมหนูกลัวมากก็ดูไข่ตั้งต้นก่อนโอเคค่ะนะครับพร้อมค่ะเดี๋ยวไปดูได้เลยครับไปดูไข่เป็นไข่กุ้งก้อยนะทางนี้นิ่งๆไว้ก่อนโอเคเห็นชุดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ซาวูไข่ตั้งต้นกันมาดูว่ากุ้งก้อยจะมีไข่ตั้งต้นอยู่ในรังไข่เริ่มต้นกี่บาทเรามาดูไข่อันนี้ไข่มันไข่ด้านขวาก็เห็นหลายฟองอยู่ในต้นข้าวครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 51ก็เกิน10แล้วว้าวก็คงเยอะคล้ายๆเดิมนี่มันมาไข่ด้านซ้ายถ้านี่จะน้อยกว่าขนาด 4.5 อันนี้จะน้อยกว่าเทียบกันก็จะเห็นชัดเจนมันเกี่ยวไหมคะว่าไข่ข้างนอกมันจะไม่ดีไม่หรอกครับมันจะเป็นทั่วไปหลังจากที่เมื่อกี้เราได้อันเดอร์ซาวด์ดูไข่ตั้งต้นกันนะครับก็เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ว่าเราอยากได้มีไข่ตั้งต้นประมาณสัก 8-10 ใบขึ้นไปนะครับเมื่อกี้เท่าที่ดูก็ขนาดที่เกิน4มิลจะ13ใบนะครับ4มิลถึงแล้วก็จะมีเล็กๆพวก3มิล อีกสัก3ใบก็คือจะอยู่ในช่วง 13-16 ใบโอเคค่ะประมาณนั้นนะครับว่าจำนวนไข่ตั้งต้นอาจจะดรอปลงมาตามอายุบ้างแล้วก็อาจจะเป็นตามรอบด้วยแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดใน10ใบขึ้นไปเนี่ยเราสามารถกระตุ้นมาได้ก็ถือว่าน่าจะพอใจนะครับเลิศมากเลยใช่แล้วคุณหมอก็เลยไปซาวดูจากตาด้วยก็คือประมาณ17ว้าวคือโอเคสุดยอดภารกิจพิชิตเบบีอิกซี่คนที่2เพิ่มโดสยาจากครั้งที่แล้วที่ครูก้อยเคยฉีดเป็น250 มิลนะคะช่วงเวลาที่ฉีดเหมือนเดิมก็คือ2ทุ่มถึง4ทุ่มเริ่มฉีดคืนนี้คืนนี้ถ้าสมมติว่าครูก้อยเซตว่า4ทุ่มก็4ทุ่ม4ทุ่ม4ทุ่ม1ทุ่มได้ค่ะแต่จริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้ซีเรียสนะคะขอให้อยู่ในช่วงเวลาที่บอกไป2ชั่วโมงใช่ๆบวกลบได้แต่ถ้าไม่ได้ตามเวลาเดิมฮอร์โมนมันก็จะสเตเบิลมากทำอย่างนี้อันดับแรกก็คือให้ครูก้อยหมุนสเกลยาตรงนี้ค่ะตามโดสที่อาจารย์ที่รับสั่งก็คือ250หมุนตามนี้หรือหนึ่งใช่แนะนำว่าให้หมุนตั้งค่าสเกลก่อนแล้วค่อยต่อเข็มโอเคเผื่อบางท่านแบบเผื่อครูก็แบบหมุนเลยนะคะแล้วถ้าเราต่อเข็มไปแล้วมันก็มีโอกาสที่ตัวยามันจะไหลออกทางไปเข็มได้ตั้งให้เสร็จถอยกลับได้ถอยกลับได้ถ้าเรายังไม่ได้ปักตรงนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกระดาษห่อไว้เฉยแล้วก็ปักไปเลยตรงจุดยางสีขาวหมุนตามเกลเลยก็คือดึงปอกออก2ชั้นจะเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จิ้มที่หน้าท้องเดี๋ยวนะตอนนั้นลืมแล้วเราหายไป2ปี
วัดห่างจากสะดือ3นิ้วมือห่างจากสะดือใช่3นิ้วมือสมมตินี้เป็นสะดือนะคะห่างจากสะดือ3นิ้วมือเราเริ่มจากตรงไหนนะก็จากข้อใช่จากข้อก็คือตรงนี้ทาบแล้วก็ตำแหน่งที่ฉีดจะประมาณนี้คือจริงๆเราฉีดได้รอบสะดือแล้วค่ะแต่ขอให้ห่างจากสะดือ3นิ้วมือแต่โดยส่วนใหญ่พยาบาลจะแนะนำว่าให้เฉียงลงมาสัก45องศาเพราะว่าถ้าเราฉีดแบบเหนือข้างบนผิวบางกว่าไงเดี๋ยวเราจะเจ็บปีนี้ก่อนที่จะฉีดก็คือจะมีแอลกอฮอล์แพทให้ไปแล้วก็เช็ดทำความสะอาดก่อนตำแหน่งที่จะฉีดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็รอให้แห้งสักแป๊บนึงจากนั้นก็บีบพุ่งขึ้นมาเลยบีบง่ายมีชั้นให้บีบแล้วก็ปักเข็มไปตรงๆบีบแบบนี้แล้วก็ปักเข็มไปตรงๆตั้งตรง90องศาปักมิดเข็มนะคะจากนั้นก็คือกดตัวยาตรงนี้ค่อยๆปล่อยยาใช่อันนี้พอดีมันไม่มียาอยู่นะสมมติถ้ากดจริงอะค่ะมันก็จะลงกึกๆๆมาเรื่อยๆจนมาอยู่ที่สเกลสูงอ๋อหมดนั่นคือหมดใช่ก็คือเสร็จแค่นั้นแล้วก็จะแปะพลาสเตอร์หรือไม่แปะก็ได้ทิ้งอะไรยังไงคะวิธีการกดแนะนำว่าเอาตัวปลอกอะค่ะครอบแล้วเราก็หมุนกลับทีนี้ใช่ก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันได้เลยอันนี้ก็แช่ตู้เย็นเหมือนเดิมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี้นะคะครูก็จะรีวิวการฉีดยากระตุ้นไข่นะคะวันนี้เป็นการกระตุ้นไข่ครั้งแรกนะคะในการทำ Mixi Baby คนที่2นะได้ยามาเรียบร้อยนะคะตอนนี้เวลาก็คือ 3:30 นะคะแล้วก็จะต้องฉีดเวลานี้สม่ำเสมอนะคะก็บวกลบอยู่ได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าไปกดฮอร์โมนมานะคะแล้วก็ลุ้นว่าถ้าฮอร์โมนทุกอย่างดีคุณหมอก็อาจจะให้ยากระตุ้นไข่โดยกดทุกอย่างฮอร์โมนขาดหมดก็จะเป็น NSD นะครับค่ะMH 2.3 นะครับดีโปรเลคตินก็เหลือแค่ 6A โอ้ยดีใจกระตุ้นได้ตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเกิน15ตัวฮอร์โมน FSH ก็ดีนะครับ6กว่า S ก็3กว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็ปกติโอเคก็คืออยู่ในสภาวะสมดุลไม่รังไข่เสื่อมใดๆไม่เสื่อมเลยหมดวันนี้ก็เลยไม่อยากจะต้องไข่มาเลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูใส่อยู่ในกระเป๋าที่เก็บความเย็นนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเจลนะคะที่เป็นเจลน้ำแข็งนะคะเพราะยาพวกนี้ต้องแช่ในตู้เย็นนะคะแต่ไม่ใช่แช่ในช่องฟรีซนะมาดูค่ะครูก้อยได้รับยาที่ชื่อว่าโกนอลใช้250ยูนิตนะคะยาตัวนี้เป็นยาที่แตกต่างจากครั้งแรกที่ครูก้อยกระตุ้นนะคะก็จะเป็นคนละยี่ห้อกันนะคะแล้วก็โดสก็คนละโดสกันเมื่อก่อนครูก้อยใช้ฟอริโทรป150ยูนิตวันนี้ใช้โกนอลนะคะ250ยูนิตนะคะอายุที่มากขึ้นด้วยอะไรด้วยนะคะคุณหมอก็ปรับเปลี่ยนยาให้เหมาะสมนะคะอันนี้คือแอลกอฮอล์ที่ต้องเช็ดนะคะก่อนที่จะฉีดนะคะเป็นแบบแผ่นใช้แล้วทิ้งเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแช่ในตู้เย็นคือ1กล่องเนี่ยนะคะแบบนี้ค่ะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นปากกานะคะที่ใช้ฉีดนะคะมีลักษณะเป็นปากกาซึ่งเราสามารถที่จะปรับโดสยา adjust ได้นะคะตัวนี้คือเข็มนะคะเป็นเข็มที่ใช้แล้วทิ้งคราวนี้วิธีการปรับโดสยาเนี่ยนะคะคือการหมุนตรงนี้ใช้โดส250ยูนิตนะคะหมุนปรับโดสยา250ยูนิตเรียบร้อยนะดึงฝาปากกาออกนะคะจากนั้นก็นี่ค่ะมันจะเป็นเข็มแบบนี้นะคะก็เปิดเข็มนะแล้วก็นำเข็มเนี่ยนะคะเข้าไปใส่ให้แน่นนะคะจากนั้นก็ถอดออกแล้วมันก็จะมีปลอกเข็มอย่างนี้อยู่อีกนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะบริเวณที่หน้าท้องของเรานะแล้วก็แอลกอฮอล์เช็ดนะคะก็เช็ดรอบๆบริเวณสะดือค่ะเช็ดรอบๆสะดือนะคะรอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนจากนั้นก็เริ่มฉีดนะคะโดยถอดปลายเข็มออกนะคะแล้วก็เวลาฉีดนะคะตั้งตรงนะให้3นิ้วคือมาถึงรัศมีอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เฉียงๆประมาณ45องศาหยิบเนื้อขึ้นมาแล้วก็ตั้งเข็มตรงนะคะปรับให้มิดนะคะจากนั้นค่อยๆดันตัวยานะค่อยๆนับ1ถึง5 2 3 4 5นะคะแล้วก็ถอดเข็มอันนี้นะคะอันนี้คือทิ้งนะคะตอนนี้คือทิ้งแล้วเข็มนี้นะคะติดนะนะคะเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังจะใช้อีกเหลืออีก250ยูนิตนะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำไปใส่ในตู้เย็นไม่ต้องใส่ช่องฟรีซนะ
พอใส่ตู้เย็นจะใส่กระเป๋าเก็บความเย็นก็ได้หรือจะใส่แบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะปุ๊กก็ใส่กระเป๋าอีกทีนึงแล้วก็นำทั้งกระเป๋าใส่ในตู้เย็นนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะเข็มแรกของคุณก้อยก็จะฉีดแบบนี้4เข็มแล้วคุณหมอก็จะนัด follow up คืออัลตราซาวด์ดูฟองไข่นะคะว่าฟองไข่เติบโตดีไหมอาจจะต้องมีการปรับโดสยาหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้ยามาคือสำหรับ4วันใครยังฉีดไม่เป็นก็ดูวิธีการฉีดนะคะซึ่งจริงๆแล้วยาแต่ละตัวก็อาจจะไม่เหมือนกันบางตัวไม่ต้องแอดจัสยานะคะมาอยู่ในเข็มที่พอดีแล้วก็ฉีดแล้วก็ทิ้งเข็มไปเลยก็มีก็แล้วแต่ว่าคุณแม่ได้ยาตัวไหนแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบมีหน้าท้องแบบกุ้งก้อยก็จะไม่เจ็บบ๊ายบายหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับแม่ที่เริ่มกระตุ้นไข่ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวคืนนี้ขอโดบนิดนึงนะซุปไก่ดำนะคะมันคือเวฟเรียบร้อยแล้วเก็บให้ครบนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้ค่ะต้องนอนก่อน4ทุ่มเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby and Mom นะคะ